สวัสดีครับผมเที่ยวสุขใจไปกับนายตัวดีนะครับสุขอยู่ที่ไหนสิ่งที่ดีมีที่ไหนเราก็จะไปที่นั่นวันนี้ครับทีมงานนายตัวดีทอทิวเทือกเขาเที่ยวสุขใจไปกับนายตัวดีนะครับได้มายังถ้ำหลวงนางนอนนะครับที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่27มิถุนายนปีพุทธศักราช2562นะครับเพื่อมาเยี่ยมนะครับมาสวัสดีมาให้กำลังใจมาเพื่อคุณงามความดีนะครับยกย่องคุณงามความดีของจ่าแซมนะครับวีรบุรุษถ้ำหลวงซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อปีกายนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ทีมหมูป่าหรือนักฟุตบอลทั้ง13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับวีรบุรุษท่านนี้นะครับก็ได้มาเป็นทีมงานเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เข้าช่วยเหลือเด็กทั้ง13ชีวิตนะครับก็หลังจากที่ได้ช่วยกันหลายวันนะครับเกือบ2สัปดาห์ก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็จ่าแซมก็ได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเด็กทั้ง13ชีวิตก็นำความเศร้าโศกเสียใจมายังเพื่อนพ้องน้องพี่และก็หมู่คนไทยหลายๆคนทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับก็ที่ได้สูญเสียบุคคลท่านนี้ไปก็ทำให้เราระลึกว่าการทำคุณงามความดีนะครับบางครั้งก็เราต้องมีการสูญเสียบ้างแต่ตอนนี้อยากให้ท่านรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเอาไว้นะครับก็ตอนนี้ที่บริเวณถ้ำหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายถ้ำหลวงนางนอนก็บรรยากาศก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาและก็การพัฒนาในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งสาธารณภคอุปโภคก็เริ่มมีการพัฒนาถ้ำหลวงนางนอนก็เป็นที่รู้จักของผู้คนหลากหลายมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับอีกระดับนึงแต่ตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าก็มีการปิดเพื่อที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นที่ท่องเที่ยวในอนาคตสืบต่อไปแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงนะครับวันนี้พวกเรามีโอกาสดีนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับความเปลี่ยนแปลงมารำลึกถึงความรู้สึกความรำลึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นณบริเวณที่นี่นะครับตอนนี้เรามาดูที่บริเวณถ้ำหลวงครับก็มาดูว่าบริเวณแผนที่บนถ้ำหลวงเป็นลักษณะอย่างไรเขาทำแผนที่จำลองไว้ตรงนี้นะครับที่เราจะได้เห็นเราจะมาดูว่าบริเวณปากถ้ำอยู่ตรงไหนนะครับตรงบริเวณปากถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายมากนะครับเขามีเส้นเขตแดนพม่าด้วยครับตอนนี้ก็คิดว่าคงได้เวลากลับแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนลมก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อไปก็ฝากไว้เป็นคติเตือนใจนะครับก็รำลึกถึงคุณงามความดีนะครับบางครั้งการทำดีก็ต้องมีการสรรเสริญนะกันนะครับก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีของวีรบุรุษอีกท่านหนึ่งที่ควรจดจำไว้ในชาติประเทศของเรานะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผม